่วนการคาดการภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบปีนี้เนี่ยนะคะภาวะเศรษฐกิจไทยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความเห็นที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับธนาคารโลกนะคะที่คาดการว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะขยายตัวได้ถึงร้อยละสี่ถ้าหากนะคะว่าการเมืองกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วแล้วก็มีการเบิกจ่ายงบประมาณเต็มประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นางรุ่งมาริก,กานะคะโคษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ถึงร้อยละสี ตามที่ธนาคารโลกได้คาดการแต่ทั้งนี้ภาคการคลังจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณได้ดีและก็มีประสิทธิภาพความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนักลงทุนและกิจกรรมภาคเอกชนฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมารส2องหรือว่าอย่างช้าก็ว่าในครึ่งปีหลังนั่นเองนะคะโดยภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะลงทุน เพิ่มค่ะเมื่อการเมืองนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปะกติเช่นเดียวกับการอุปโภคบริโภคที่น่าจะฟื้นตัวเร็วโดยเฉพาะการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ไม่คงทนและสินค้าอุปโภคบริโภคที่คิดเป็นร้อยละ75ของการบริโภคทั้งหมดส่วนภาคการท่องเที่ยวก็เชื่อว่าจะฟื้นตัวเร็วเช่นเดียวกันเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชีย er, ที่วางแผนท่องเที่ยวในระยะสั้นซึ่งเมื่อการเมืองเข้าสู่ภาวะปะกตินักท่องเที่ยวก็จะกลับมา ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะช่วยสนับสนุนการส่งออกให้ขยายตัวร้อยละเจ็ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นขยายตัวปีนี้ได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาส่วนปัจจัยที่ต้องจับตามองก็คือหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าสภาพคล่องของครัวเรือนเริ่มมีสัญญาณลดลงจากการที่มีภาระหนี้สินเพิ่มแต่ว่ายังไม่เป็นสัญญาณอันตรายค่ะ